เตรียมซวยนักวิชาการระบุชัดเศรษฐาต้องรับผิดชอบหากดิจิตอลวอลเล็ตล่มก็ต้องบอกก่อนนะครับนักวิชาการตอนนี้บอกเลยระบุชัดนะครับว่าโครงการดิจิตอลเนี่ยถ้าล่มนะเศรษฐาเตรียมตัวได้เลยครับยุทธพรชี้หากพระราชบัญญัติกู้เงินไม่ผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรศาลรัฐศาลนะครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วย15พฤศจิกายน256นายยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลไม่ตรงปกว่ามองเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ดีเปรียบเป็นนะครับภาวะนะครับทางสองแพร่งสำหรับรัฐบาลพอสมควรเพราะถือเป็นนโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียงถ้าเกิดถอยขบวนการตั้งคำถามจะเกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยเองไม่สามารถจะล้มเลิกนโยบายนี้ได้และต้องยอมรับว่าในช่วงของการข้ามขั้วทางการเมืองเครดิตและความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยก็เป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อข้ามขั้วแล้วนโยบายและผลงานถือเป็นเรื่องสำคัญพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลจะถอยไม่ได้ในเรื่องนี้ขณะเดียวกันถ้าเดินหน้าจะต้องถูกขบวนการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานเช่นปปช.ซึ่งมีคณะทำงานขอข้อมูลในหลายๆเรื่องรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปดูทั้งหมดหรือแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมถือว่าส่วนสำคัญในการตรวจสอบเหมือนกันรวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆเช่นพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเรื่องการเสนอพ.ร.บ.กู้เงินว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่จะมีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่คล้ายกับพ.ร.บ. 2ล้านล้านบาทในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทุกอย่างถือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการกฎหมายและนะครับทางการเมืองด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าหากสุดท้ายกฎหมายไม่ผ่านทั้งชั้นสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบอย่างไรนายยุทธพรกล่าวว่าปกติตามธรรมเนียมนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะต้องแสดงความรับผิดชอบแม้ว่ากฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าจะต้องทำอย่างไรในกรณีกฎหมายสำคัญไม่ผ่านแต่คงต้องแสดงความรับผิดชอบก็คงจะแสดงความรับผิดชอบนะครับว่าสมัยหน้าไม่ต้องเลือกผมเข้ามานะครับสมัยหน้าไม่ต้องเลือกผมเข้ามาแค่นั้นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะพรรคการเมืองนี้หน้าด้านอยู่แล้วหน้าด้านหน้าทนนะครับก็ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนก็ยังออกมาพูดได้เลยไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนก็ออกยังมาลอยหน้าลอยตาได้เลยไม่ทรยศประชาชนหักหลังประชาชนนะครับไอ้นี่ต่อประชาชนนะครับไม่รักษาคำพูดต่อประชาชนที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนทุกวันนี้ก็ยังลอยหน้าลอยตาว่าตัวเองโอ้โหมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพรรคการเมืองนี้เป็นแบบนี้เหรอครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็เราต้องรอดูนะครับว่าถ้าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูฝ่ายรัฐบาลนะครับรัฐบาลเขาบอกว่าพิชัยเนี่ยอ้อมโรคอวยดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอ้างทั้งเงินเฟ้อติดลบภาวะฝืดนะครับโอ้โหก็เรียกว่าตอนนี้รัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็อวยรัฐบาลแต่ก็ต้องรอดูครับเพื่อความเป็นธรรมเอาออกมาทั้งสองฝ่ายครับเมื่อมีข้อมูลออกมานะครับผมก็จะเอานำเสนออย่างที่ผมบอกพี่ชัยชี้เงินเฟ้อไทยติดลบแสดงถึงคนไทยขาดกำลังซื้อเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจำเป็น15พฤศจิกายน256นายพิชัยณรินทพันธ์รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน่าเป็นห่วงว่าเงินเฟ้อของไทยในเดือนตุลาคมติดลบอยู่ที่ลบนะครับ 0.31% เป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ25เดือนหลังจากที่มีเงินเฟ้อของไทยขยายตัวต่ำมา5เดือนติดต่อกันก่อนหน้านี้เริ่มจากเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคม 0.53% มิถุนา 0.23% กรกฎาคม 0.35% สิงหาคม 0.88% กันยายน 0.30% ขณะที่ช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันสูงขึ้นแต่เงินเฟ้อกลับต่ำนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่เงินเฟ้อไทยจะติดลบอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมคาดว่าจะติดลบอยู่ที่ 0.35% และ 0.42% ตามลำดับในขณะที่เงินเฟ้อนะในโลกยังสูงมากขึ้นโดยสหรัฐเงินเฟ้อสูงอยู่ที่ 3.7% ยุโรปยังอยู่ที่ 4.3% เป็นต้นนายพิชัยยังกล่าวต่ออีกว่าการที่เงินเฟ้อต่ำจนมาติดลบ
และน่าจะติดลบต่อเนื่องเป็นสัญญาณอันตรายว่าคนไทยขาดกำลังซื้อเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดและอาจเข้าสู่ภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยได้ประเทศที่กำลังประสบปัญหาเหมือนไทยคือประเทศจีนที่มีเงินเฟ้อติดลบเช่นเดียวกันในเดือนตุลาคมเงินเฟ้อของประเทศจีนติดลบอยู่ที่นะครับ 0.20 แต่เงินเฟ้อจีนมีการติดลบก่อนหน้านี้ด้วยสาเหตุมาจากกำลังซื้อของจีนที่ลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มีปัญหาล้นเกินมากทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของจีนแทบทุกบริษัทมีปัญหาขนาดหนักเกิดหนี้เสียในระบบเป็นจำนวนมากส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนจีนลดลงไปอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศจีนและทำให้นักท่องเที่ยวจีนจึงมาเที่ยวไทยน้อยลงฝ่าที่คาดการอย่างมากและการส่งออกของไทยไปจีนก็ลดลงเช่นกันดังนั้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรากฏและเศรษฐกิจไทยในปี2566มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวได้ต่ำกว่าคาดการมากซึ่งน่าจะขยายได้ไม่ถึง 2% จากเดิมที่คาดการว่าจะขยายได้ 3.5% และปรับลดลงมาเหลือ 2.7% แต่คงจะไม่ถึงประกอบด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่สหรัฐอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกเศรษฐกิจยุโรปที่ยังสุดเศรษฐกิจจีนก็ยังย่ำแย่อีกทั้งสงครามรัสเซียยูเครนซ้ำเติมด้วยสงครามอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำให้ประเทศไทยต้องหันมาทางกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเรื่องกำลังซื้อของประชาชนก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดและเศรษฐกิจไทยถดถอยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นในทางเศรษฐศาสตร์จะแก้ได้ยากมากขนาดทางประเทศญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีในรอบ20ปีถึงกับอัดฉีดจำนวนมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเลยอยากให้ทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมกันคิดและแก้ทางปัญหานี้อย่างเร่งด่วนก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะทรุดหนักโดยใน10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยปีที่ปีละ 1.9 เท่านั้นซึ่งต่ำฝ่าจากศักยภาพมากหากเป็นเช่นนี้ประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ช้าและจะล้าหลังฝ่าประเทศอื่นๆมากประชาชนจะยิ่งลำบากเพิ่มมากขึ้นนายพิชัยกล่าวถูกเลยนะครับถูกต้องครับคุณพิชัยแต่ผมอยากจะถามคุณพิชัยนะครับว่าสิ่งที่คุณพิชัยพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่าการกู้และเอามาแจกเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วหรอครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่มีวิธีอื่นหรอครับวันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนครับคุณกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมาแต่คุณกำลังสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศซึ่งประเทศก็ต้องเอางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมาจ่ายทุกวันนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีผมถามหน่อยเถอะครับว่าพอหรือเปล่าครับช่วยตอบผมดิครับว่าทุกวันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องกู้เงินนะมาให้พอกับงบขาดดุลหรือเปล่าทุกวันนี้เรายังต้องกู้เงินอยู่ใช่ไหมแล้วคุณลองคิดดูว่าคุณบอกว่าเฮ้ยจะเอากู้มาอีก500,000,000,000เนี่ยทุ่มลงไปในระบบเศรษฐกิจแล้วคุณจะต้องจ่ายหนี้ไหมที่คุณไปกู้มาต้องจ่ายไหมต้องจ่ายดอกเบี้ยต้องจ่ายไหมต้องจ่ายดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายหนี้ก็ต้องจ่ายแล้วรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นทุกวันนี้รายจ่ายประจำปีไม่พอก็ต้องกู้มาให้มันงบขาดดุลแล้วคุณเอาตรงนี้ไปให้มันเพิ่มขึ้นอีกคุณก็ต้องไปกู้มาอีกกู้เสียดอกเบี้ยเพื่อเอามาแจกเสร็จแล้วก็ไปกู้เสียดอกเบี้ยเพื่อมาจ่ายหนี้เก่าแบบนี้คือการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเหรอครับถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยมีวิธีแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ให้สะเก็ดเศรษฐกิจตกต่ำด้วยการกู้มาแจกนะครับแล้วคุณคิดว่าสามารถแก้ได้นะครับผมบอกเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลครับเอาเด็กประถมมาเป็นรัฐบาลก็ได้ถ้าแค่กู้มาแจกถามจริงๆนะครับรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีสมองไม่มีปัญญาคิดแก้ไขทำให้เศรษฐกิจมันพลิกฟื้นขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทำให้กำลังซื้อมันดีขึ้นนอกจากการแจกเงินแล้วนะครับวันนี้ผมถามหน่อยนะครับว่าวันนี้คุณแจกเงินไปเขาเอาไปใช้เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นดีปุ๊บมันก็จบเพราะอะไรเงินนี้มันก็ไปเข้าในทุนทุกอย่างก็คือจบวันนี้ถ้าคุณจะทำให้เศรษฐกิจมันพลิกฟื้นแล้วพลิกฟื้นขึ้นมาตลอดทำยังไงล่ะครับให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่องนี่คือคำถามทำยังไงให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่องคุณเคยคิดป่ะแล้วประชาชนคุณเคยแยกไหมว่าวันนี้ประชาชนที่ตั้งใจทำงานแล้วมีรายได้น้อยเนี่ยไม่สมกับที่ทำงานกับประชาชนที่ไม่ได้คิดจะทำงานเลยลอยไปลอยมาเนี่ยเท่าไหร่เคยแยกไหมผมถามหน่อยครับประชาชนผมวันนี้นะประชาชนน่ะคุณลองไปดูนะครับว่าวันนี้คุณลองนึกภาพตามผมนะวันนี้ประชาชนที่ตกงานแล้วมีรายได้น้อยเนี่ยมีรายได้น้อยเนี่ย
นะคนประชาชนที่ตกงานถ้าทำให้ทุกคนเขามีรายได้แล้วเขาเอารายได้นั้นมาจับจ่ายใช้สอยมันจะเพิ่มกำลังซื้อไหมคิดง่ายๆแค่นี้เองถูกต้องไหมประชาชนที่มีรายได้ตอนนี้ต่ำเนี่ยทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปฟื้นฟูอาชีพเขาไปทำอาชีพให้เขาให้เขามีเงินเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขามีเงินเพิ่มเขาก็จะไปใช้เพิ่มเยอะเยอะขึ้นเขามีเงินเยอะก็ไปใช้เยอะเขามีเงินน้อยก็ใช้น้อยเศรษฐกิจมันก็ตกต่ำวันนี้สิ่งที่คุณแก้ปัญหาคือต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนมีรายได้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าวันนี้เอาเงินไปให้ประชาชนแล้วให้ประชาชนไปใช้ใช้หมดแล้วยังไงต่อล่ะใช้หมดก็คือหมดใช้หมดก็คือจบใช้หมดก็คือไม่ได้กระตุ้นแล้วกระตุ้นแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจาก6เดือนไปครับเอาไปให้ประชาชนใช้ภายใน6เดือนแล้วหลังจาก6เดือนล่ะครับประชาชนตรงนั้นทำไงต่อครับก็เหมือนเดิมรอรัฐบาลอีก10,000นึงรัฐบาลอีก10,000แบบนี้เหรอครับถึงจะกระตุ้นวันนี้สิ่งที่คุณต้องคิดคุณต้องใช้สมองคือทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดทำยังไงให้ประชาชนที่ตกงานเนี่ยเขามีงานทำเพื่อเขาจะได้มีรายได้แล้วเอาไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งประชาชนที่ตกงานมันก็มีอยู่2คนพยายามหางานแล้วไม่มีงานกับอีกอันนึงไม่คิดจะหางานคุณต้องแยกประชาชนเนี่ยให้ออกให้หมดสร้างรายได้ให้กับประชาชนทำให้ประชาชนมีรายได้เมื่อประชาชนมีรายได้เขาถึงจะจับจ่ายใช้สอยแต่วันนี้คุณกำลังพูดให้ทุกอย่างดูดีกู้และเอามาแจกคำถามคือกู้แล้วมาแจกหลังจาก6เดือนแล้วไปไงต่อนะครับคุณแจกไปแล้วคุณก็ต้องไปกู้ไปอีก500,000,000ก็มาแจกอีกกู้มาอีก500,000,000ก็มาแจกอีกกู้มาอีก500,000,000ก็มาแจกอีกแบบนี้เหรอครับนี่คือการแก้ปัญหาของคุณเหรอครับแก้ปัญหาได้แค่นี้แหละครับยังไงก็แล้วแต่เงินสุดท้ายแล้วมันจะไปจบอยู่ที่เจ้าสัวสินค้าอุปโภคบริโภคมันจะไปจบอยู่ที่เจ้าสัวพอถึงที่เจ้าสัวปุ๊บมันก็อยู่แค่นี้แหละครับมันไม่ได้หมุนไปถ้าจะให้หมุนไปมันต้องอยู่ในระบบเศรษฐกิจก็คือประชาชนหาเงินมาแล้วไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหาเงินมาอุปสินค้าอุปโภคบริโภคหาเงินมาสินค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนี่คือเงินมันถึงจะหมุนผมเป็นประชาชนผมยังคิดได้เลยแต่คุณบอกว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจแต่คิดได้แค่กู้มาแจกประสาทแดกหรือเปล่าครับถามหน่อยอย่าโกหกประชาชนครับอย่าหลอกลวงประชาชนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ